ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเยี่ยมเยี่ยมวันนี้พบกับเรื่องแฟนยังไงนะออกเสียงไงนะแฟนตาสติกเบสไม่ได้นะเองแฟนตาสติกเบสแอนด์แวร์เดมสัตว์มหัศจรรย์และตอนอะไรนะไม่ใช่ชื่อตอนมันชื่อเรื่องเลยอ๋อชื่อเรื่องมาเลยฮะแฟนตาสติกบีทแอนด์แวร์ทูไฟเดมแอนด์แวร์ทูไฟเดมชื่อไทยสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่บอกก่อนว่าเป็นสปอยใช่สปอยใช่สปอยนะรีวิวสปอยความรู้สึกพี่ก่อนก็ได้มันเป็นหนังที่พูดได้เต็มปากว่าสนุกดีคือหนังเรื่องนี้เนี่ยไปดูแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนก็ได้คิดเหมือนกันไม่จำเป็นก็คือมาดูตรงนี้มันก็อาจจะไม่เข้าใจอีสเตอร์เอ็กในเรื่องเก่าๆที่มีมาแต่ว่าดูเท่านี้ก็รู้เรื่องนะซึ่งมันมีเยอะอยู่นะพี่น่าจะพอรู้บ้างไม่ใช่เป็นคนที่ตามแฮร์รี่พอตเตอร์มากนะแต่มันก็สนุกดีเรื่องนี้ชอบพวกสัปลงสัปลาดอะไรนี้ที่เราได้เห็นแต่ละตัวเนาะโอ้โหอะไรนี้กูชอบมากไอตัวตุ่นอะไรฟิปเปอร์อะไรนั่นเออกี้ขโมยฟิปเปอร์มันจะน่ารักชอบอะไรที่วาววาวชอบอะไรวาวอะไรที่ปิ้งปังเก็บหมดเลยเนี่ยดึงปึ๊บมันเลยโอ้โหมันมีพิตตี้นั่งข้างด้วยกูรู้เป็นพิตตี้เพราะว่ามีองค์ประกอบ3อย่างเฮ้ยคางแหลมๆหรือเปล่าจมูกแหลมๆเนี่ยหน้าคมไว้ก่อนนะเห็นบ๊อบเดียวนะ2ผิวขาวนมโตนั่นแหละ3นมโตผมว่าพิตตี้ไงมันจะแล้วมันอีอาร์อีอาร์กับไอ้ตุ่นนี่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละกับไอ้ตุ่นนี่ตลอดเวลาเห็นตุ่นแล้วนั่นแหละก็ชอบสนุกดีชอบรู้สึกว่าภาคนี้มันรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะโตขึ้นจากแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะมันเป็นสปินออฟออกมาคือแล้วก็สถานที่เซตติ้งมันเป็นแบบว่าฉากในยุคกี่วะ8พีเรียดมันเป็น1926แล้วก็ทําได้เนียนจนรู้สึกว่าแบบมันดูหนังย้อนยุคจริงๆอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะเกิดช่วงประมาณปี2000อะไรพวกนั้นแหละซึ่งก็ย้อนกลับไป70ปีอะไรประมาณนั้นก่อนเหตุการณ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกก็ดูโตแล้วภาคนี้ดูโตขึ้นแล้วก็ดูกว้างทุกอย่างโตนี่หมายถึงอะไรคือพระเอกดูแบบดูมีวุฒิภาวะหมายถึงมันเนื้อเรื่องคนละเรื่องแหละดูที่มีแบบใหม่ๆเข้ามาดูน่าสนใจที่เข้าใจคือด้วยความที่ช่วงอายุของตัวละครนำมันมีผลกับบรรยากาศของเรื่องเหมือนกันถ้าสมมติตัวละครนำเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะพอรู้ได้ว่าหนังเรื่องนี้มันก็น่าจะอยู่ในระดับของตัวนั้นอะจริงๆแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะอารมณ์เหมือนเป็นหนัง coming of age มันเป็นหนังที่แบบการเจริญเติบโตของตัวละครตัวนั้นอะเราก็ดูมันทุกปีเนี่ยมันขึ้นม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 เราก็มันเป็นหนัง coming of age แล้วก็ผสมแอดเวนเจอร์เข้าไปอะไรงี้อันนี้มันฟิลมันต่างกันเลยต่างกันโทนต่างกันเลยอะไรงี้ดูกว้างดูใหญ่ขึ้นทุกอย่างเมืองอะไรแบบสะใจมันอยู่ชอบไหมชอบชอบใช่ไหมส่วนตัวพี่ท็อปคือถามว่าดูสนุกดีแต่ถึงกับชอบปากปื้มไหมแค่บางอย่างเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ชอบก็คืออย่างที่บอกพี่ชอบเซตติ้งมันพอมันดูย้อนยุคสำหรับพี่คือพี่ชอบดูอะไรที่มันย้อนยุคเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหาดูในโลกจริงไม่ได้มันต้องเป็นหนังอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรเงี้ยพี่รู้สึกชอบในตรงนี้เอาตรงนะตัวละครที่พี่ชอบมากที่สุดนะพี่ชอบเจคอบอ้วนเพราะว่าเจคอบเป็นตัวละครที่พี่มองว่าเขาฉลาดใส่เข้ามาแล้วมันจบได้สวยพี่ก็เลยชอบเรื่องนี้ไม่ถึงกับแบบปื้มมันนะแต่ดูสนุกได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ไปเดี๋ยวไปส่งไปเรื่องสั้นก่อนไปเรื่องสั้นก่อนดีกว่า Fantastic Beasts and Where to Find Them ตามติดการเดินทางของนิวส์การ์แมนเดอร์ศาสตราจารย์ด้านสัตว์พิเศษที่ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเขียนตำราที่นักเรียนชั้นปี1ของฮอกวอตส์ทุกคนต้องอ่านโดยเมื่อเขาเดินทางมาถึงนิวยอร์กในปี1926กระเป๋าเดินทางของเขากลับถูกโมนาจนามว่าจาคอบหยิบสลับไปเป็นเหตุให้สัตว์พิเศษที่อยู่ในนั้นถูกปล่อยออกมาจนอาจสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์และโลกพ่อมดหลังจากฟังเสียงหล่อๆพี่อาร์มแล้วหน้าอมอำมากเลยเรื่องของ Fantastic Beasts เนี่ยก็อย่างที่ว่าไปมันเป็นเรื่องราวก่อนหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์มา70 ปีแล้วซึ่งมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะพยายามพูดไปเรื่อยๆว่ามันมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องพูดก็ได้พระเอกจบจากมหาลัยฮอกวอตส์ใช่มั้ยไม่ได้จบออกมาก่อนออกมาสิเก่าเหมือนประมาณว่าโดนไล่ออกมาแต่พูดได้มั้ยว่าสิเก่าก็ได้ก็สิเก่าก็ได้ช่วงแรกๆมันจะมีอยู่รู้ไหมอยู่บ้านไหนไม่รู้มันจะมีซิมโบลิกเล็กๆพี่จับได้ตอนมันเปิดกระเป๋าอ่ะที่เปิดกระเป๋าให้ตัวทหารดูตอนแรกอ่ะมันจะมีถุงเท้าเป็นสีของไอ้พวกพับเพอร์ฟับอะไรเงี้ยน่ะบ้านกระลอกบ้านมันจะเป็นสีเทาๆเหลืองๆอะไรเงี้ยพี่พอจำได้อยู่เป็นซิมโบลิกเล็กๆพี่พูดเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ได้ปลื้มแฮร์รี่พอตเตอร์เลยคือดูได้แฟนดูแต่ว่าส่วนตัวถามว่าชอบไหมไม่ชอบเท่าไหร่สนุกนะพี่
ีดูแล้วแต่ไงสนุกก็ดีก็ดีก็ดีสนุกนะดีสมัยสนุกแทบทุกภาคเลยนะสำหรับพี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พี่ชอบทุกภาคแต่ไม่ได้แบบชอบมากเหมือนว่าชอบในบางคนมันมีช่วงนึงตอนพี่เด็กๆจำได้ว่าทุกคนจะพูดถึงไอ้ลูกอมแฮร์รี่ลูกอมแฮร์รี่กันเยอะก็จะมีคนทำออกมาขายลูกอมขี้หูลูกอมขี้มูกของอมโอ้ยมึงไม่อร่อยเลยมันแปลกๆอ้าวมึงกินทำไมคิดเหมือนกูเลยมึงแดกทำเหี้ยอะไรเขาก็บอกอยู่ว่าเหมือนในหนังมีย่าแฝมันมีหมดอ่ะมันอ้วกมันมีช็อกโกลงช็อกโกแลตที่อะไรมันเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องช่วงแรกๆก็คือตัวนิ้วเนี่ยสคาร์เมนเดอร์นิ้วสคาร์เมนเดอร์เนี่ยประมาณว่าเขาไปทั่วโลกมาแล้วไปสำรวจสัตว์เนี่ยเขาไปหาสัตว์ที่อะไรมันเป็นผู้ชายรักสัตว์อารมณ์นักอนุรักษ์ได้ไหมใช่ไปแบบว่าไปหาพวกสัตว์มหัศจรรย์ทั่วโลกมาแล้วคราวนี้ก็เลยเขาเหมือนกับเขามีออบเจกตีฟอะประมาณว่าเขาจะมาเอาสัตว์ของเขาเนี่ยมาปล่อยก็คือทันเดอร์เบิร์ดส่งกลับบ้านอะเอามาส่งกลับบ้านนั่นแหละมีในเรื่องก็จะพูดว่าอยู่ที่อาริโซนาถ้าใครไม่รู้อีกอาริโซนาคืออะไรอาริโซนามันเป็นเมืองทางใต้ของอเมริกาแล้วมันจะมีเกี่ยวกับพวกอินเดียแดงอะไรพวกนี้นกทันเดอร์เบิร์ดมันจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกอินเดียแดงประมาณนั้นก็จะเป็นแบบเฮ้ยบ้านเกิดนกทันเดอร์เบิร์ดนะเว้ยอะไรงี้นี่แบบไม่แล้วพระเอกเนี่ยช่วงเนี่ยพอเข้ามาในนิวยอร์กเนี่ยทุกอย่างก็จะคนละเซตติ้งกับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วถูกไหมเช่นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยปกติเขาเรียกมักเกิลกันในอังกฤษมาที่นี่เขาเรียกโนแมดโนแมดโนเมติกเชียนโนเมดประมาณนั้นโนเมติกเชียนอะไรงี้แล้วก็จะมีคล้ายๆกับสภาของเวทมนต์อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นอะไรวะสถานีตำรวจของเวทมนต์อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมาเออมาคูซ่าอะไรสักอย่างเคยจำไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ใช่ยาคูซ่าอะไรสักอย่างอย่าเชื่อกูมากบางทีกูก็ลืมๆแล้วไอ้พวกนี้ก็เขาเรียกว่าพอมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการเฮ้ยมึงต้องเข้ามาแบบว่ารายงานคนต่างด้าวก่อนนะอะไรงี้มึงต้องได้รับการใช้ใบอนุญาตของอะไรว่าไม้เท้าก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลขก็บอกส่งไปแล้วส่งไปแล้วแหมทำมันเรื่องอะไรเลยนานแล้วพระเอกมันอารมณ์แบบมันโดนจ้องมองไว้นานแล้วแหละเราจะเห็นอยู่แล้วทำผิดกฎผิดเกียร์อะไรทำให้คนนู้นนี่ใช้มนในที่สาธารณะมันเป็นข้อต้องห้ามไงใช่ก็จำเป็นเรื่องปกติแล้วว่าอย่าให้พวกมักเกิลรู้อะไรนี่อย่าให้พวกโนเมดอย่าให้พวกโนเมดรู้ช่วงแรกๆอ่ะก็ชอบอยู่ก็คือมันมีการรู้จักของตัวละครแต่ละตัวช่วงแรกๆเนี่ยมันเดินชนเหมือนกันนะที่พี่เคยพูดไปในแม็กสติลที่แบบเดินชนกันแล้วแบบมึงรู้จักกันเลยมึงอะไรกันเลยเรื่องนี้มันทำได้ดีกว่าว่ะมันเดินชนเหมือนกันแต่ว่ามันมีความโฟลว์ของไดนามิกของอะไรอ่ะเนื่องว่าเดินชนปุ๊บเอามึงไม่สนใจกันมึงอะไรบ้างมึงเดินไปปุ๊บสักพักมึงมาทักกันมึงอะไรเงี้ยพี่มองว่าตัวละครมีเป้าหมายมากใช่มันมีเป้าหมายมันมีโฟล์มาทำอะไรพระเอกมาทำอะไรไงช่วงนั้นเนี่ยพอเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามาเจอคนไอ้ตัวแม่ผู้หญิงอะไรกำลังแบบว่าประท้วงอะไรอยู่พวกใช้เวทมนต์หรืออะไรประมาณนั้นชอบอย่างนึงคือช่วงแรกๆมันก็จะเกี่ยวกับพระเอกที่แบบว่าไล่ตามสัตว์ซะส่วนใหญ่แบบสัตว์ในกระเป๋ากูจนมั่งเหี้ยอะไรบ้างออกไปอะไรอะไรเงี้ยมันก็ได้ตลกอะไรไปนะพี่ท็อปคิดว่าไงบ้างช่วงแรกๆพี่มองว่าช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรมากนอกจากว่าเห็นค่อยๆเปิดตัวละครโดยที่เขาพยายามเล่าเอาเขาเรียกว่าเอาอารมณ์ขันนะเอาตลกนำทางพวกเราเอาความน่ารักของสัตว์เราจะเห็นกระเป๋าเนี่ยคอยกึ๊กแล้วก็ต้องจับกึ๊กแล้วก็ต้องจับไปตลอดแล้วมีการนี่อย่างที่บอกคือด้วยความที่ว่าเขาเอาตลกนำมาเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันทำให้บริโภคง่ายทุกคนดูได้ทุกเด็กเล็กแรงดูได้และอย่างนึงที่ยิมบอกว่าการที่ตัวละครมาชนกันโดยที่เขาเรียกว่าไม่ดูแต่คิดแต่ของมันดูโอเคเพราะว่าเนี่ยนางเอกมันก็มีเป้าหมายของมันมีกระทำของมันใช่ไหมใช่แล้วอีกจุดนึงที่พี่มองว่ามันก็ตลกดีก็คือช็อตที่ไอ้ตุ่นแม่งหนีเข้าไปในตู้เซฟอ่ะพระเอกแม่งต้องชี้แล้ววืดแล้วตั้งมันเป็นครั้งแรกที่ไอ้ตัวละครไอ้อ้วนอ่ะพี่ชอบไอ้อ้วนนี่นะชอบต้องบอกก่อนว่าชอบอ้วนมากที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่สร้างสีสันด้วยความที่เป็นตัวตลกเนี่ยเราจะสนิทกับตัวละครตัวนั้นง่ายมันก็ตกใจเหลือหลาตำรวจไม่มองด้วยมึงเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงใช่ไหมก็ตลกก็มีการแบบที่จับไอ้กระเป๋าสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยมันก็จริงๆมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายใช่เขาตั้งใจให้เรารู้ว่าเฮ้ยมึงถือกระเป๋าเหมือนกันแก่เลยมีฉากเดินสวนกันให้รู้กันไปเลยคือซียูกระเป๋าให้ดูอ่ะซียูเลยซียูให้เห็นว่านี่เหมือนกันนะเว้ยอะไรงี้เดี๋ยวจะสลับกันนะมาดูกันซิว่าจะสลับกันได้ยังไงเขาอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นและช่วงนี้ช่วงแรกๆก็คือพระเอกก็ถูกนางเอกตามนางเอกเป็นสต็อกเกอร์เหมือนในเรื่องแม็กสติลที่กูพูดไงตอนแรกเราไม่รู้พี่ก็สงสัยทำไมมึงมาตามดูอะไรอยู่เราจะเห็นแค่เผินๆว่าพระเอกเนี่ยมองพระเอกแล้วเลแล้วมึงเลตามสาวหลบสุดท้ายก็รู้ว่านางเอกเป็นเจ้าหน้าที่ก็ซึ่งไม่เซนไหมล่ะถูกไหมมึงไม่จะเป็นใครไม่รู้อยู่ดีมาเดินตามมาดูเฉยๆก็ไม่เซนที่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่มึงมาคอยดูแลเ
ี่ยมึงเป็นนักเวทใช่ไหมเนี่ยมึงมาทำอย่างนี้ในเมืองกูไม่ได้นะอะไรอย่างนี้มาเที่ยวเอาสัตว์มันเห็นแล้วมีสัตว์มันเห็นมีสัตว์มีไอตัวตุ่นน่ะเที่ยวมาเอาสัตว์มาปล่อยในเมืองไม่ได้มาทำเวทมาหายตรงหายตัวบิงบังไม่ได้มันผิดกฎนั่นแหละไปก็จับจับแม่งเลยก็จับไปทีนี้ก็นางเอกก็อารมณ์ประมาณว่าคนเขากำลังประชุมกันอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปขัดจังหวะเขาอะไรงี้กูไม่ชอบอย่างนึงคือไอพวกที่ทำงานอยู่ในเนี่ยตำนานในสำนักงานเนี่ยโดยเฉพาะไอตัวผู้หญิงตัวใหญ่สุดอะอะไรมันหัวมึงมาทำไมไปอย่ามายุ่งไปตอนหลังๆคือมันจะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับว่าไอผู้หญิงคนเนี้ยจะพาไอนิ้วเนี่ยมาให้รู้จักตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ชายคนนี้มันมีกระโปรงกระเป๋ามันมีเหี้ยอะไรมึงไม่ฟังเขาตั้งแต่แรกไอเหี้ยคือถ้ามึงฟังแต่ตอนนี้จบแล้วมึงไม่ต้องมาเข้าใจพงเข้าใจผิดอะไรกันหลังๆใช่ไหมพี่จำความได้ว่านางเอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่สืบสวนแล้วคือเขาโดนปลดแล้วปลดแล้วไปนั่งแบบนั่งทำเอกสารอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นใช่นางเอกอารมณ์ประมาณว่าจับเพลงมาเพราะว่ากูอยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นตัดเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่อะไรอย่างนี้มียศอะไรประมาณนี้เรื่องแรกๆผมว่ามันเล่าได้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาใช้ตลกในการเล่าสัตว์ประหลาดเป็นตัวเดินเรื่องพอสมควรไอตัวสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมเดินไปนู่นเขาตั้งใจจะทำให้เรื่องมันคลุมเครือเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคนดูเราจะรู้ทันโดยที่มันจะมีเหตุการณ์ที่ทะลุพื้นอ่ะที่ปีศาจมันทะลุพังเมืองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาจั่วไว้ตั้งแรกๆนะโดยที่เขาไม่บอกว่ามันคืออะไรแล้วเขาจั่วพระเอกกับสัตว์เลยแล้วพระเอกจะพูดว่ามันมีสัตว์อยู่ตัวนึงที่หายตัวได้แต่ว่าเขาพี่มองว่าเขาไม่ได้พยายามจะหลอกคนดูนะเพราะว่าเราตามทันอยู่ว่าไอ้เหี้ยนั้นไม่ใช่เพราะว่าตำรวจก็พูดอยู่นึกว่าไหมแต่เขาพยายามให้มันดูคลุมเครือพี่มองว่ามันก็มันก็ดูสนุกดีชวนให้น่าติดตามเลยลืมบอกไปว่าแรกมันจะมีซีนของพวกไอ้ที่เขาเล่าเกี่ยวกับแกรนเดเวลอ่ะร้ายอ่ะแกรนเดเวลซึ่งแกรนเดเวลใครไม่รู้ก็คือเขาเป็นเพื่อนกับดับเบิลดอร์ในภาคเก่าๆเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันช่วงเรื่องเนี่ยเขาหยอดช่วงไอ้แกรนเดเวลมาว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยไปค้นพบที่อะไรพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันศาสตร์มืดรู้วิธีรวบรวมพวกอะไรเงี้ยมันจะมีเส้นเรื่องหนึ่งของเกรฟเนี่ยเข้าไปคุยกับไอ้ตัวเครเดนเนี่ยก็คือเขาเล่นเป็นนะไอ้นั่นเดอะแฟตนั่นแหละเดอะแฟตเขาอันนี้เดอะแฟตใช่ไหมเดอะแฟตนั่นแหละว่าหน้าคุ้นๆนะไม่ใช่แฟตในซีรีส์นะแฟตในหนังนะก็คือไอ้ตัวแฟตเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเส้นเรื่องมึงยังไงว่าอะไรว่ามึงไปในเฉยๆแล้วก็จะรู้ว่าที่บ้านมึงมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างเหมือนมันพยายามประท้วงอะไรนะที่พยายามแจกใบปลิวอ่ะเขาประมาณว่าเขาไม่ชอบนักเวทไม่อยากให้มีนักเวทอะไรประมาณนั้นพ่อแม่เกลียดมากเกลียดนักเวทช่วงกลางเรื่องเราจะรู้ว่าไอ้เกรฟเนี่ยเข้าไปหาไอ้ตัวเครเดนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมึงไปสืบน้องมึงให้หน่อยรู้สึกว่าน้องมึงเนี่ยสามารถทำอะไรได้สามารถมีพลังไอ้เงินได้มีพลังเลยนะออฟสคูเรลอะไรสักอย่างก็คือไอ้หมอกดำของเรื่องเดอะลอสนี่แหละเหมือนไหมหมอกดำของเรื่องลอสประมาณนั้นที่มันอยู่ในฟองใช่ไหมใช่เดี๋ยวที่อยู่ในฟองอันเดียวก็คือไอ้ออฟสคูเรลนี่มันอารมณ์มันเขาเขียนอุปมาอุปไมยอ่ะมันคือเอาคิดง่ายๆคือพวกนักเวทถ้าโดนทรมานมากๆจนเกิดเป็นแบบว่าความคิดที่ไม่ดีอะไรออกมามันเป็นอุปมาอุปไมยที่แบบว่าคนที่แบบเก็บกดเยอะๆมีความแบบว่าโอ้ยมึงโดนทำร้ายทางร่างจิตใจเยอะๆเนี่ยมึงสามารถมีเหี้ยนี้ได้ประมาณนั้นอ่ะเป็นนักเวทด้านมืดอ่ะนักเวทด้านมืดอ่ะมันเป็นอุปมาอุปไมยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่คือความโกรธความโมโหที่มันสามารถระเบิดออกมาแล้วมึงเป็นออกทูเรียลซึ่งก็นี่แหละไอ้ตัวเกรฟเนี่ยก็พยายามเฮ้ยมึงไปสืบพี่น้องมึงเป็นหรือเปล่าตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นบอกเฮ้ยน้องมึงมีหรือเปล่าไม่ตะกินนะพี่ก็ไม่ตะกินนะว่าไอ้ตัวนั้นมาเติร์นจะไปเนี่ยไม่ตะกินเลยใช่น้องก็ผมแปลกไหมผมเจ็บช่วยผมทีเนี่ยโดนแม่ตีด้วยเนี่ยมีรอยแผลด้วยไอ้นุก็รักษาให้นิดนึงไปมึงไปหาต่อไปกลับไปโดนหัวต่อยมึงกลับไปเร็วไปมาดึกแล้วเนี่ยแม่ตีแล้วเนี่ยแม่ตีแล้วเนี่ยกลับไปแล้วถอดเข็มขัดมาเดี๋ยวนี้ถอดมาให้แม่ถอดสักพักระเบิดออกคุณโยมแม่มันตายเลยเนี่ยเป็นไงล่ะสัตว์ตอนแรกเข้าใจว่าไงบ้างให้ถอดเสื้อแล้วไปนอนถอดเสื้อจะบ้าเข้านอนไวๆอะไรกลับบ้านดึกถอดเสื้อมาไปนอนซะไปเออไปนอนไปนอนไปก็แบบถอดเข็มขัดก่อนไงถอดเสื้อนะครับเข้าห้องแกงก็เปลี่ยนเสื้อนอนนะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าดาร์กมันจะทับดาร์กไหมดาร์กดาร์กนิดนึงถอดมนมากมันจะออกแต่ไม่รู้เลยถ้าหยิบไม้เรียวมาแล้วจะรู้ก็ได้ไม่พี่ชอบแบบวิธีการเล่าอย่างนี้มันก็ดูแปลกดีลูกมันอารมณ์เหมือนเด็กเก็บกดมันต้องการให้เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมีแฟลชแบ็กว่าโดนตีทุกวันแต่การมอบอย่างเงี้ยยอมอ่ะมันก็คือมึงยอมอ่ะมึงกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันเป็นเส้นเรื่อง2เรื่องที่แบบว่ามันเล่าคาบๆเกี่ยวกันไปกับตัวตอนที่พระเอกแบบว่าออกไปตามหาสัตว์ที่มันหลุดออกมาอะไรนี่มันก็จะมี 3-4 ตัวที่มันหลุดออกไปมันมีตัวมังกรที่แบบว่าสามารถแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะงูเก็บเป็นเพชรอะไรมันเป็นงูที่สามารถแบบขยายตัวได้ขยายตัวพื้นที่ตามพื้นที่ที่มันอยู่ถ้ามันอยู่ที่ใหญ่ๆมันก็จะตัวใหญ่อยู่ที่เล็กก็ตัว
เล็กตอนแรกกูก็งงว่ามึงเอาแมลงกับกาน้ำมาได้ยังไงตอนแรกคือไม่ทันคิดเราติดตาตรงนั้นไปนึกว่ามันต้องใช้กาน้ำล่อหรือเปล่าชอบกาน้ำเหมือนที่เอ็นนั่นชอบเหรียญหรือเปล่าแล้วกินแมลงหรือเปล่าหรืออะไรสักมันโยนแล้วสโลคือแมงสาบแมงสาบแมลงเออนั่นแหละแมลงแล้วก็ลงไปเจ๋งนะชอบดิยังงงอยู่ว่าเกี่ยวอะไรกับมีสัตว์อีกตัวนึงที่พี่ชอบเหมือนกันไอตัวไม้กิ่งไม้ที่พี่ชอบเพราะว่ามันจะมีซีนนึงที่พระเอกมันบอกแล้วว่าไอ้ไม้เนี้ยมันเป็นโรคเหมือนติดคนเหมือนหมาติดเจ้านายอ่ะมันจะติดเจ้านายไม่ยอมอยู่กับฝูงแล้วมันจะมีแบบไอมาเฟียอยากได้นัดพระเอกก็เอาให้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เอาให้หรอกมันกลับมามันจะมีตอนงอนที่กลับมาบ้านมีการงอนด้วยชอบไปตัวมาเฟียนั่นนะเพราะว่าเขาจ่วยได้เฮี้ยมากจ่วยอันแรกเพราะขายทุกอย่างจริงเขาขายยันขายหมดเลยขายยันให้ตำรวจที่มาจับก็มีฉากนี่เนี่ยดื่มเหล้าดื่มเหล้าหมดแล้วขี้ๆที่ไอ้นั่นไปลองอ่ะเจคอบไปลองอ่ะกินแล้วมันเฮ้ยจีโน่เออจะขับมันจะขับครับเออจะเรียกขับเฮ้ยตลกดีมันมีหลายโมเมนต์อยู่ของไอ้เจคอบที่แบบว่าพอมันเห็นแล้วอะไรเงี้ยมันมีอยู่กูว่าอะไรวะมีนึกถึงแดชชี่อะไรเงี้ยที่แบบมันถามกลับมาที่บอกบ้านมีเอลบอกอ๋อมีพ่อผมเป็นแบบเกียนๆพวกเกียนๆแบบไม่คือไอ้ตัวเจคอบมันไม่ได้เป็นนักเวทไงใช่ใช่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไงมันก็พูดไปส่งต่อมันคุยกับเอลแล้วคือพ่อผมเป็นเอลเนี่ยพูดเหมือนพยายามแบบเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์พยายามว่ากูก็รู้เออรู้จักเลยพ่อเหี้ยเลยเอ้ยพ่อผมเอลเหมือนกันเหมือนคนบ้านเดียวกันเนี่ยมึงไม่ดูเลยหน้าไม่เหมือนมันมีอยู่ซีเควนต์ยาวๆอยู่พอสมควรที่พระเอกกับไอตัวเจคอบเนี่ยเข้าไปในกล่องอะแล้วข้างในมันจะเป็นสวนสัตว์เลยเออจะเป็นซีเควนต์ที่แบบโอ้กว้างๆใหญ่ๆอยู่พอสมควรเหมือนกันที่แบบว่าเขาอยากให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยตัวเจคอบเนี่ยเข้ามาอยู่ส่วนนึงกับจุดนี้แล้วนะเข้ามาอยู่เป็นแบบว่าโอ้ยเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะอะไรงี้ลงมาอะไรงี้จะมีเล่นอยู่นิดโมเมนต์ตอนอยู่ที่บ้านนางเอกจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแต่เราสนุกกับโมเมนต์ตัวละครมากกว่าซีนนึงที่แบบว่าไปถึงบ้านในที่เป็นน้องของนางเอกพี่หรือน้องนางพี่ควินนี่หรือสักอย่างรู้ใจทุกอย่างอ่านใจได้คุณไม่ต้องพูดอะไรฉันรู้หมดเกียดฉากที่มันคุยกับเจคอบเจคอบไม่ได้พูดเหี้ยอะไรเลยแล้วมันพูดแทนอ๋อค่ะรู้หมดแล้วไงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเมคเซนส์แล้วเมคเซนส์ไงแต่แบบมีคำนึงแบบว่ายืนสักพักไม่ต้องหลอกผู้ชายทุกคนที่เห็นฉันก็คิดเหมือนคุณหมดแหละรู้เลยมึงคิดอะไรกูอยากรู้คิดอะไรเหมือนกันนี่กูชอบผู้หญิงอย่างนี้พ่อกูแสดงออกไม่เก่งกูอยากให้เขารู้แต่นักแสดงติดต่อเข้ามาแต่ว่าส่วนตัวถ้าสมมตินางเอกกับตัวน้องนางเอกพี่ว่าน้องนางเอกน่ารักกว่าพี่ชอบอ่ะพี่ชอบตัวน้องนางเอกมากกว่านางเอกตัวพี่นะพี่ชอบนางเอกมากกว่านางเอกดูน่ารักขี้ขบดีเขาได้ซีนกับไอ้ตัวเจคอบเนี่ยพอสมควรเหมือนกันที่แบบซีนได้ใช้ซีนร่วมกันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบว่าความสัมพันธ์สองตัวนี้มันเริ่มแบบว่ารู้จักกันมากเรื่อยๆมันไม่เซนตรงที่ว่าไอ้เหี้ยนี่แหละมันอ่านใจได้หมดแล้วคนอย่างเจคอบเนี่ยนะเห็นผู้หญิงสวยอ่ะมึงแบบมันจะมีอยู่ซีนนึงที่แบบว่าคุณอย่าไปเลยอะไรอย่างงี้ที่ช่วงสุดท้ายที่มันจะไปสู้กับออฟสคิวเรียลอะไรเงี้ยคุณอย่าไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงมันอ่านใจได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันห่วงชีวิตกูจริงๆนะซึ่งมันก็เพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครสองตัวนี้เข้าไปผมมองว่ามันเมคเซนส์ดีนางเอกจับพระเอกไปมอบตัวละไปมอบตัวที่อะไรนะส่วนตำรวจอะไรนั้นสักอย่างนึงก็คือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่นางเอกเนี่ยประมาณว่าจับเอากล่องเนี่ยเอาไปมอบตัวพวกสภามาคุซ่าที่พูดไปอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าสัตว์พวกนี้มึงจะควบคุมได้เป็นสัตว์แบบอันตรายอะไรงี้ยึดมึงควบคุมไม่ได้หรอกสัตว์พวกนี้ประหารเลยต้องโดนประหารชีวิตแล้วก็จะมีห้องประหารของเขาเห็นไหมห้องประหารก็แปลกแปลกดีนะแปลกดึงความสุขออกมาไงจะประโยชน์ลงอยากลงใช่ปะล่ะยิ้มเลยอยากลงใช่ปะล่ะกูอยากไปเห็นอยากลงใช่ปะล่ะคิดถึงแม่ด้วยกูลงไปเลยก็เดินลงไปนั่งไปอย่างง่ายช่วงนั้นน่ะช่วงที่ในน้ำเนี่ยจะเห็นนางเอกกับตัวเครเดนซ์อยู่ใช่นางเอกที่แบบว่าเคยอยู่บ้านหลังนั้นอะไรกันนะเธออยู่เหมือนกับสถานกำพร้าไม่อย่างนั้นมันไปช่วยไม่ช่วยมันไปไม่ใช่มันเป็นตำรวจไปช่วยไงนั่นแหละมันไปช่วยแล้วแบบว่ามันช่วยไม่ได้เลยประมาณนั้นช่วงนั้นก็จะมีเชี่ยวอะไรจะมาจับนางเอกอะไรสักอย่างค่อนข้างดาร์กเหมือนกันนะว่าใช่ใช่ที่แบบโดนมาสิเดี๋ยวผมจะรับคุณเกียบหัวไอ้นกนั่นกูชอบไอ้นกนั่นมากเลยถ้ากูมีกูคงใช้บ่อยมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนเป็นโยโย่มันก็ปลาปั๊บมันก็เป็นนกเรียกกลับมาได้ด้วยนะโคตรเท่มากมันใช้ไม่ใช้ไม้แล้วก็ได้นี่ใช้ทั้งเดือนเอาจริงๆพระเอกก็แทบจะเป็นซัมมอนเลยนั่นเองซัมมอนเหมือนซัมมอนใช้ไม้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ไม้ใช้สัตว์อย่างเดียวไม่เหมือนไอ้เหี้ยนั้นนะยิงอย่างเดียวอ่ะไอ้นู่นอ่ะชื่ออะไรกันโนเวลยิงอย่างเดียวมึงยิงถ้าแบบยันนะให้มันตายเถอะไอ้เหี้ยเอ้ยเนื้อเรื่องหลักของเรื่องนี้ก็คือออฟสคูเรียลเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ว่าไปเป็นแบบโอ้พลังไม่ดีอะไรงี้ซึ่งพระเอกก็อารมณ์เหมือนกับประมาณว่าบังเอิญเข้ามาเจอกับเหตุการณ์ตรงเนี้ยซึ่งไอ้เหี้ยนี่มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะไม่ได้พระเอกเอามาถูกไหมไอ้ตัว
เครดิตมันก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการเข้าใจผิดเล็กๆแม้ในช่วงแรกแม้ว่าเฮ้ยเมืองถูกพังเนี่ยเพราะมึงทำสัตว์ออกไปมันทำความสร้างความวุ่นวายหรือเปล่าหรือเป็นออฟคือเลี้ยวหรืออะไรอย่างนี้ไงคุ้มเคืออยู่เขามีกล่าวนั้นแต่แรกเขามีกล่าวมาตั้งแต่แรกเลยเพราะมันอยู่ในกระเป๋าพระเอกออฟสกิลอ่าใช่เอามีพระเอกเก็บไปพระเอกบอกว่าพระเอกมันไปช่วยคนมาช่วยเด็กที่ไหนไม่รู้มาแล้วก็มันบอกว่าเด็กผู้หญิง8ขวบใช่มันเป็นเอสเอ็กอย่างนึงมั้งเพราะว่านะก็คือมันมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นน้องของดับเบิลดอร์แล้วเขาตายตอน8ขวบเป็นไปได้ว่าเด็กคนเดียวกันนั่นแหละคือน้องของดับเบิลดอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่ดูมันบอกว่าน้องคนนี้มันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนดึงออกมาบ้ามันต้องตายแล้วดิบ้าไม่รู้มันบอกถ้าอายุเกิน8ขวบก็ตายอะไรสักอย่างปกติแล้วอ่ะมันมักจะมีในเด็กออฟคิลิโออะไรพวกนี้มันพูดอยู่ว่าแต่มันเป็นแค่กาฝากถ้ากาฝากไม่ได้อยู่ในตัวใครก็ไม่เป็นอันตรายถูกไหมไม่รู้มันพูดอย่างนี้นะก็ลองเม้นมาดูแล้วกันไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าไอตัวเคเดนเนี่ยเป็นออฟคิลิโอที่โตที่สุดแล้วใช่ประมาณนั้นแข็งแกร่งได้อยู่มันได้ถึงขนาดนี้แสดงว่านายต้องแข็งแกร่งพอสมควรแล้วอารมณ์ว่าไม่ได้ชักว่าวมานานแล้วเก็บไว้นานแล้วมันเงียบดำขนาดนั้นเลยไม่เคยชักว่าวเลยจนมันปล่อยออกมาในบางเด็กแล้วน้ำมันเยิ้มนั่นดำด้วยประปกมันอัดอั้นมากเห็นไหมมันเป็นวิธีที่ดีนะเราต้องปลดปล่อยทุกวันแนะนำให้น้องๆทุกคนปลดปล่อยทุกวันจะได้ไม่น้ำดำแบบคนนั้นไม่งั้นจะมีออฟคิวเดียวในตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางมีอยู่ในพี่ท็อปแน่นอนเอ๊ปล่อยตลอดออฟคิวเดียวปล่อยทุกชั่วโมงนั่นแหละก็สุดท้ายตอนที่มันเปิดเผยก็คือไอตัวเกรฟเนี่ยไปตามอยู่เขาคิดว่าตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นไอตัวออฟคิวเดียวเนี่ยตัวเครเดนเนี่ยก็ไปฆ่าและฆ่าสวบ้างแม่มันบ้างคือถามจริงสวมีทำไมมีให้รู้ว่าแบบว่ามีความเป็นมนุษย์หรอแล้วมีมนุษย์อยู่กันมันก็มีเรื่องมนุษย์ผสมมาด้วยไงก็ขี้เกียจช่วยเถียงให้เขาแล้วสวเนี่ยมันอารมณ์มึงแปลกมึงตัวประหลาดเอาไอ้กระดาษงงๆเนี่ยเอาไปด้วยเฮียเล่นใหญ่มากอ่ะเล่นแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่ฉะนั้นมันเป็นวิธีเขียนที่ง่ายสำหรับผมอ่ะโอ้โหสวเฮียๆงงๆทำตัวแบบเจอหน้ากับคนแล้วก็หน้าทำเฮียใส่อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันอารมณ์เหมือนดูหนังดิสนีย์แล้วมึงจะเห็นในตัวแม่เลี้ยงอ่ะแม่เลี้ยงในหนังดิสนีย์สโนไวท์อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้พวกเหยียดชนชั้นไงเหยียดชนชั้นจนจนมึงตัวแปลกสับหลาดไปเลยไปเฮียไปกระดานไปด้วยไปสุดท้ายก็ตายก็ไม่ได้มีเฮียอะไรแล้วคราวนี้ก็เลยฆ่าแม่ด้วยตอนนั้นน่ะจะไม่รู้ว่าใครคิดว่าตัวเด็กผู้หญิงเป็นหนังไทยทำไม่ได้กองข้าวน้อยฆ่าแม่บาปตายเลยบาปสิบาปบาปแม่ฆ่าแม่บาปตายเลยสุดท้ายบ้าแล้วมึงฆ่าใครก็บาปพี่ท็อปมึงไม่ต้องฆ่าแม่เดี๋ยวสุดท้ายก่อทำเข็มขัดให้แม่ใหญ่ใหญ่เบลอเลยกองข้าวน้อยฆ่าแม่อะไรของมึงวะเนี่ยแล้วก็ชอบมีคนเอาไปข้างล่างเนี่ยไอ้คนก้าแม่งมึนมากเลยมึนมึนจริงอ่ะกูมึนนี่อ่ะเออจริงคราวนี้มันก็เลยเปิดเผยตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคเดนที่มันเจาะหลุมเจาะกำแพงเป็นรูเนื้อไหมมันจะให้ความรู้สึกเหมือนหนังเฮอร์เรอร์อยู่พอสมควรจอกตั้ม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 พอเห็นปั๊บทันดาฉันทนเลยมาเต๋ออะไรเฮียฉันทนมานานแล้วยืนชักว่าก็ไม่ได้ชักอะไรอย่างนี้ตาแดงๆปากสั่นๆเลยนั่นแหละยืนนั่นแหละยืนอยู่อย่างนั้นแหละเลยรู้เลยว่าเป็นใครสุดท้ายก็ออกดำเลยน้ำเบ้าออกมาบังกรเลยกันโกโก้คันเลยเฮียท่วมข้าวสาลีเลยอ่ะนั่นน่ะถ้าลงท่วมข้าวสาลีแน่นอนเพราะว่าขนาดอยู่ในอุโมงค์อ่ะจำได้ว่าอุโมงค์เต็มหลังคาเต็มอุโมงค์เลยนั่นแหละสุดท้ายก็คือพระเอกก็มาช่วยไงมาประมาณอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปฆ่าเขาอะไรงี้รู้สึกว่าโมติเวทของไอ้โคลินฟาเรลอ่ะของเกรฟเนี่ยยังไม่เคลียร์ตรงที่ว่าเขาอยากจะควบคุมอยากจะฆ่าหรืออยากจะอะไรวะอยากจะเก็บไว้แน่ของไอ้เกรวินเดลอะไรเนี่ยนั่นแหละมันยังไม่เคลียร์ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ออกไปไล่ล่ากันเนี่ยเลื้อนอยู่2คนอยู่ที่ใต้รถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินนั่นแหละเข้าไปตรงนั้นแหละแล้วก็จะมีพวกสภาพวกมาคุซ่าที่อะไรมาควบคุมอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยเมืองพังแล้วเมืองบังแล้วเนี่ยพวกมึงทำไงเนี่ยก็คุมเอาไว้ปิดเอาไว้กั้นเอาไว้เห็นไหมก็จะมีฉากแอคชั่นนะที่แบบยิงเวทยิงเฮียอะไรพูดไปเลยรู้สึกมันดูทันฟอร์เมอร์มันนัวมากก็ถึงนั่งจอหน้าด้วยข้างหน้าคือแบบคลิปมันดูไม่ทันและยิ่งจะแพร่ฉากที่เบรกมันวาร์ปอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บดูไม่ทันคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ CG ออได้เลยคือว่ามันบิงอ่ะความรู้สึกพี่ช่วงท้ายๆมันจะแบบอารมณ์เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะตามันตื้อมากตอนนั้นตอนดูด้วยความที่สเกลอ่ะนึกออกไหมโอ้โหองค์สุดท้ายของเรื่องสัตว์ประหลาดออกมาทำลายเมืองอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็นะมันดูเหมือนพล็อตเรื่องหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตำรวจคำว่าตำรวจนักเวทเนี่ยแห่มาก็ฆ่าตายเหี้ยมากคือมันใหญ่มากพลังมันใหญ่มากโดนลุมยิงไอ้แสง
ตอนแรกนึกว่าจะแบบร้อยเลยนะรู้แต่ตอนแรกนึกว่าจะแบบจะแบบปุ๊มไม่มีกูคาดหวังไว้เยอะตัวสีไม่มีอะไรนี่มึงคาดตูเหมือนกันนะไม่คาดหวังแบบมันต้องแล้วแบบมันตายยากกว่านี้ไงคาดหวังไว้แค่นั้นแล้วไม่มีอะไรมึงอยากให้มันแบบเบ้อพี่ท็อปอยากให้มันแบบเหมือนนี้ไงพี่ท็อปปัญหาอย่างหนึ่งของคนไทยเป็นเหี้ยอะไรคือมึงดูดราก้อนบอลเยอะไปองค์สุดท้ายของเรื่องมึงต้องเห็นตัวร้ายที่ตายยากๆมึงรู้เป็นเหี้ยอะไรมันเป็นตรรกะที่พี่มองว่าผิดมันไม่จำเป็นอ่ะคือนึกออกมั้ยยังไงไอ้เหี้ยนี้ก็คนถูกมั้ยมันก็คือเคยเล่นก็คือคนมึงสามารถยิงปืนใส่หัวมันนัดเดียวมันก็ตายถูกมั้ยมันอาจจะมีพลังเยอะก็จริงมึงยิงหัวดร.สเตนไม่ได้ใช้เวทมนต์มันก็ตายเหมือนกันถูกมั้ยคิดว่าน่าจะแบบตายยากกว่านี้ถึงนิดหน่อยนึงจริงๆมันเป็นอะไรที่เราติดเว้ยเราดูการ์ตูนเยอะเราต้องโอ้โหตัวร้ายตอนสุดท้ายมึงต้องตายยากๆมันเป็นปัญหาที่แม่หนังซุปเปอร์ฮีโร่หนังอะไรทุกเรื่องอ่ะมักจะแบบมึงตายง่ายมันเป็นธรรมดาแล้วเฮียเขาทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไร 40-50 ปีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละมันเป็นปกติของคนที่มองอย่างนี้นะเชื่อว่าถ้าตายยากเดี๋ยวมึงก็โอ้ยกว่าจะตายอีกเลยไม่คิดว่าพระเอกจะแบบปล่อยใช้สัตว์มาแบบมาช่วยแบบนี่แบบซัมมอนเนอร์ไม่ตายพระเอกก็ไม่ตายเพราะเข้าใจเหมือนกันว่าพี่กำลังจะบอกว่ามึงน่าจะแบบเห็นอะไรเยอะกว่านี้เปล่าแบบพระเอกเรียกสัตว์เอามาหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ออฟสกอร์นี่เขาก็จั่วไว้ใช่แล้วจะจับกลับเข้าไปยังไงจับกลับเข้าไปไงทั้งเรื่องมันคือจับกลับเข้าไปในกระเป๋าคือพระเอกคือพระเอกพี่ถ้ามึงก็จะเอาออกที่เรียนเลยที่จะกลับเข้าไปใหม่เออไม่เซ็นหรอเนี่ยที่เรียนเลยอย่างนึงคือว่าพระเอกมันช่วยเคยช่วยมาแล้วคนนึงแต่เนี่ยไม่ใช่ฝีมือพระเอกเลยเคยช่วยคนที่โดนอย่างนี้มาแล้วไงโดนในออฟสกอร์ก็เลยคิดว่าอยากให้เป็นฝีมือพระเอกมากกว่าพระเอกช่วยอยากให้พระเอกแบบดึงออกดึงออกจากร่างนี้มากกว่าก็มันไม่ถึงช่วยไงเขายิงก่อนไงช่วยไม่ทันไงอันนี้แล้วแต่เพราะพระเอกมันป่วยอยู่แต่ว่าการที่พระเอกจะเอาสัตว์มาช่วยไม่มีทางใช่มันอยู่กับตัวแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองใช่หน้าที่หลักมันหน้าที่หลักเอาคืนเออเอาเก็บใช่อันนี้คือตัวมันคือเอาผิดแต่สุดท้ายมันก็ออกมาเพราะว่ามันต้องการจะปล่อยธันเดอร์เบิร์ดจริงๆแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยกูพามึงไปไม่ถึงแล้วอาริโซนาก็ไปตรงนี้เลยแล้วกันเออแล้วก็เอานี้ไปด้วยมึงรู้นะต้องทำยังไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่ว่าไอ้กฎที่ห้ามคนทั่วไปเห็นน่ะใช่ตอนนี้มันเห็นหมดแล้วใช่แล้วมันบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้ทำไงจริงไอ้ป้าจอนงอกหัวหน้าหัวหน้าไงหัวหน้าอยู่กูเรียกจอนงอกกันได้ไม่หัวหน้ามันเป็นประธานที่ประดีหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงหัวหน้ามาคุซ่าเอาเป็นว่าจอนงอกไอ้ป้าจอนงอกเนี่ยมันบอกว่าทำไม่ได้แล้วลบความทรงจำทั้งเมืองอ่ะไปนั่งปิ๊ดปิ๊ดเรื่องมันไหน IMDB ปิ๊ดลบความทรงจำเหมือนกันปื๊ดมองนะปื๊ดไปกูจะไปปื๊ดทั้งเมืองทำไม่ได้พี่เอกบอกมีตั๋วไว้แล้วไงที่แบบทำพิษของไอ้นี่เชื่อลบความทรงจำก็เลยเอาพิษเนี่ยไปใส่ฝนก็เลยให้เองตัวเนี้ยสุดท้ายพี่ก็สามารถทำฝนได้ทำฝนเทียมได้เรียกว่าฝนเทียมประมาณนั้นให้นกธันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเอาไฟฟ้าเนี่ยไปใส่กับเมฆอะไรประมาณนั้นให้นกธันเดอร์เบิร์ดไปทำฝนไงแล้วเอาพิษนี่ไปใส่ฝนมันจะได้แบบทุกคนจะได้ลืมคนโดนหมดเลยอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นซีนที่แบบที่มองว่าโอ้โหเป็นซีนที่ซีนตรงเนี้ยเป็นซีนที่ถึงบอกว่าพี่ชอบตัวเจคอบนะตัวเจคอบโอเคซีนเนี่ยผมมองว่ามันเข้าใจเล่าอ่ะใช้ได้เลยล่ะคือพี่มองว่าเขาอ่านเกมออกเขาอ่านออกว่าธรรมชาติของตัวตลกเนี่ยมันจะเข้าถึงตัวละครได้ง่ายแล้วมันสามารถออกมาได้บ่อยๆนั่นหมายถึงว่าพอเข้าถึงตัวละครได้ง่ายปั๊บคนดูน่าจะมีความผูกพันในระดับนึงแล้วบวกกับว่าไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นไอ้น้องของนางเอกมันควบคู่กันไปด้วยไงมันเห็นโมเมนต์หลายๆอย่างพอมาถึงจุดเนี้ยมันก็เลยแบบเออว่ะคืออารมณ์ประมาณว่ามึงผ่านเรื่องราวกันมาตั้งเยอะตั้งแยะมากมายในเรื่องเราเห็นอยู่ว่าเออตัวเจคอบไอ้ตัวพระเอกไปไหนในเจคอบก็จะถูกสอยติดสอยตามไปด้วยอะไรอย่างงี้เออมันก็จะมีถามอยู่เออทำไมมึงให้กูไปด้วยเนี่ยมันก็บอกเออผมชอบคุณเพราะมันก็แบบท้ายมันก็แบบเดินออกไปนะพระเอกนะเออพระเอกในเรื่องเนี่ยพระเอกพระเอกไอ้เจคอบเนี่ยพระเอกเดินออกไปกลางสายฝนแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยพี่มองว่าเย้ชอบตอนเขาแพลนออกแล้วแบบทุกคนหายไปแล้วแพลนนี่ใช้คำว่านี่นะเหมือนแพลนนั่นแพลนอะไม่อันนั้นแพลนอันนั้นปิ้นพี่ท็อปเบรกเที่ยวออกแพลนที่แบบว่าตอนเอามากลางร่มให้แล้วค่อยไปนั่นเรียกแลนนั่นเรียกแลนนั่นแลนก็ค่อยไปก็ค่อยหายไปแล้วก็เหมือนลืมแล้วอะชอบกลับไปทำโรงงานกระป๋องเลยน้ำตาเกือบไหลแล้ววะดนตรีนั้นนะชอบอยู่ชอบอยู่อารมณ์พี่ประมาณว่ามันซึ้งอ่ะแล้วมันปลื้มปิ่มอ่ะว่าแบบเข้าใจจบอะไรเงี้ยไปตัวละครเลยไปตัวละครแรกก่อนเลยตัวนิ้วเนี่ยตัวนิ้วเนี่ยผมว่าเล่นดีอยู่นะเล่นดีเออมันจะมีอารมณ์ของแบบว่าคนที่แบบมีทั้งท่าทางดูรู้ว่าเขาทำการบ้านมาดีใช่เพราะว่า
อาการที่ก้มหน้าแล้วแบบเดินหน่อยๆเงี้ยเขาตั้งใจแน่ๆใช่น่าจะเป็นความต้องการของผู้กำกับและของนักแสดงรวมกันการที่คนเราเนี่ยพูดจาในขณะที่ก้มหน้า 4-5 องศาไม่สบตาคนเนี่ยมันแสดงว่าบอกถึงสภาวะที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่แน่ใจบางอย่างหรือเก็บความลับอะไรบางอย่างมีความลับอะไรบางอยู่ในใจไม่กล้าสบตาไม่กล้าที่จะเผยอะไรบางอย่างมันมีไดอะล็อกอันนึงที่เอเจคอบมันพูดกับไอตัวพระเอกประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยคนเขาชอบมึงอะดิใช่ไหมเนี่ยพระเอกบอกไม่ใครๆก็รำคาญกูผมมองว่ามันมีบางคนอยู่ที่น่าจะรำคาญคนแบบนี้บ้างเหมือนกันนึกออกไหมมันเป็นคนที่เข้ากับใครไม่ค่อยเก่งอ่ะนอกจากสัตว์นึกออกไหมรักสัตว์อยู่แต่กับสัตว์เออสังเกตได้ว่าตอนที่ลงไปอยู่กับสัตว์มันไม่มีโมเมนต์ก้มหน้าสีห้าองศาแบบใช่พระเอกมันจะแบบโอ้ยนี่พระเอกมันจะสังเกตมันจะเงยหน้าพูดมันจะแบบปกติมากอ่ะแต่พอขึ้นไปข้างบนอยู่ในกระเป๋าพอออกนอกกระเป๋าปั๊บแล้วมันจะแบบอารมณ์เหมือนการสบตาเนี่ยเหมือนคุยกับพี่ท็อปนะเป็นไงพี่ท็อปเออนั่นแหละกูไปกินข้าวมาวันนี้พี่ท็อปเป็นไงบ้างไม่กล้าสบตาคนอะไรประมาณนี้เขาต้องการให้มันดูแบบไม่ค่อยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพี่ชอบอย่างนึงคือว่าเขาดูเป็นคนที่ลึกลับตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยไม่รู้เรื่องเขายังไงก็ไม่รู้เรื่องเขายันสุดท้ายว่าประวัติเขาความเป็นมายังไงจริงๆเขาจะมีเรื่องอยู่อันนึงที่ตัวควีนนี่ไปเห็นภาพผู้หญิงของคนเนี้ยผู้หญิงคนนั้นคือโซอี้คาวิสที่นักแสดงนะชื่อในเรื่องจำไม่ได้แต่นั่นนั่นโคอี้คาวิสมันเป็นผู้หญิงดำๆที่เล่นในแมดแม็กฟิลลี่โรดที่กูชอบอ่ะผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นแฟนเป็นแฟนคนจนน่าจะเป็นแฟนอันนี้ฟังไอ้ทอยมานะไอ้ทอยบอกว่าเป็นเกี่ยวกับไอ้เบลาทิกอ่ะรู้จักเบลาทิกป่ะจำเบลาทิกได้ไหมเบลาทิกก็คนที่ฆ่าฟิลิสแบ็กอ่ะจำไม่ได้โอ้โหผู้หญิงเขารู้สึกเป็นเครือญาติเดียวกันหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเป็นเครือญาติกันรู้สึกว่าไอ้ตัวโซอี้คาวิสเนี่ยจะเป็นเครือญาติกับไอ้เบลาทิกแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่าตระกูลเนี่ยมีแต่ขึ้นชื่อเสียงที่มันไม่ดีทั้งนั้นเลยรู้สึกคือรู้สึกด้วยว่าที่ไอ้ตัวนิ้วเนี่ยมันถูกปลดออกมาจากฮอกวอตส์เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนประมาณว่ารับผิดแทนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่ก็แยกไปเล่าอีกเรื่องได้เลยเป็นอีกภาคอะไรอย่างนี้คนเนี่ยจะกลับไปแล้วไงผมก็รู้สึกตอนสุดท้ายที่มันอารมณ์เหมือนจะกลับไปหาไอ้โซอี้คาริสนี่แหละความรู้สึกกลัวนะแล้วเดี๋ยวกูให้มาหามึงได้ไหมนางเอกเนี่ยถ้ามาหามึงแล้วแต่เดี๋ยวกูไปเอาเมียหลวงก่อนอะไรอย่างนี้ค่อยมาหาได้ไหมผมเขียนจดหมายมาหาคุณได้เวลาประมาณนั้นนะแล้วก็ไปก็ดีสิสักพักเปลี่ยนใจแล้วถ้าจดหมายผมมาส่งด้วยตัวเองเลยล่ะก็ดีสิน้ำตาไหลเลยเย้ดีน้ำตาไหลเลยในใจไหนก็คือดีสิเพราะคันมากเลยพูดถึงนางเอกเลยเป็นไงบ้างพี่ท็อปความรู้สึกพี่นะส่วนตัวเลยพี่รู้สึกเหมือนมันค่อนข้างน่ารำคาญนะคือนางเอกเนี่ยมันมาเห็นพระเอกใช่ไหมจับพระเอกไปอยากจะจับมากเลยแต่พอโดนจับมึงก็เสียใจพอออกมามึงก็อยากจับเข้าไปใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกรำคาญนิดนึงโมเมนต์ช่วงแรกมันก็จะมีตอนที่แบบรู้สึกผิดอยู่ตอนที่มันโดนขังอยู่ในนั้นแหละมันก็แบบขอโทษที่ที่กูจับมึงไปอะไรงี้กูเข้าใจแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งเท่าที่ผมคิดคือมันก็ถูกตามหน้าที่ที่มันอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในกรมเบี้ยเนี่ยอันนี้คือส่วนตัวไม่ได้พูดถึงว่าดีไม่ดีแต่แบบไม่ชอบไงพี่ชอบตรงที่มันมีมิติดีมีผิดมีถูกมีผิดมีสลับไปเงี้ยชอบชอบจริงๆพี่ชอบน่ารักดีแค่นั้นแหละถ้าน่ารักชอบน้องมันมากกว่าคือว่าแล้วพี่ท็อปต้องชอบคนนั้นถ้าเรื่องเย็ดพี่เอาตัวพี่แล้วกันจะได้ไม่ตีกันไม่ชอบแบ่งกันได้รู้สึกว่าเขาเพิ่งแสดงหนังใหญ่ครั้งแรกด้วยมั้งไอ้ผู้หญิงคนนี้นางเอกอ่ะโอ้โหเหรอนายคล้ายแคลรี่มาริแกนเลยไม่ใช่นายคล้ายทรงๆเดียวแบบใสๆไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันแต่หน้าคล้ายๆไงหมายถึงว่าไปทรงๆแบบน่ารักใสๆเด็กๆไอ้คนนั้นเขาตัวเล็กนะตัวเล็กกว่าอันนี้แบบดูตัวใหญ่ตัวสูงดูใหญ่แต่น่ารักชอบพูดถึงตัวน้องเลยงั้นพี่ท็อปน่ารักดีควีนนี่เขาว่างไปเนี่ยบทเขาเป็นยังไงบทปังมากเอาไปเลยปังมากดีไงก็ดีมีจะมีอะไรมากกว่านี้เหรอชอบอย่างนึงคือตัวเนี่ยด้วยความที่เขาอ่านใจคนเก่งมันจะมีอารมณ์ของคนที่แบบเห็นใจคนอื่นนึกออกไหมเข้ากูเข้าใจหัวใจมึงอะกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่มักแต่เห็นใจคนไปหมดนึกออกไหมเห็นใจตัวไอ้เจคอบโดนกัดมาอุ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยฉันรู้นะเนี่ยโอ้ยเห็นนมฉันเหรออยากเย็บใช่ไหมเนี่ยฉันรู้นะเนี่ยอะไรเงี้ยอารมณ์ของคนเข้าใจทุกอย่างเห็นรูปมาถามพระเอกเข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบขี้สงสารคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแหละอยากช่วยเหลือคนอื่นที่สงสารน่ารักดีนะว่าไงนิสัยนะนิสัยตัวละครน่ารักไม่ใช่หน้าตาน่ารักก็ต้องคนละอย่างกันมันจะมีอยู่ซีนนึงที่เขาไปอยู่ในบ้านอ่ะที่แบบนั่งกินทำอาหารกันอ่ะเขารู้สึกพี่คือแบบอารมณ์เหมือนมันโชว์เมจิกกันเฉยๆนึกออกไหม
มึงมาทำอะไรกันสักอย่างเพื่อให้มันโชว์เมจิกแล้วเรื่องก็ไม่ได้เดินไปไหนมากอะไรเงี้ยอย่างตอนไหนไปจับแรดที่อะไรเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกันแบบโชว์เมจิกตอนไหนกินข้าวที่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ตรงที่มีตัวละครสนิทกันมากขึ้นมั้งอะไรเงี้ยสมัยพี่ชอบหน้าไอ้ฉากไอ้ฉากอาหารพี่ดูว้าวที่แบบพี่ว่าโอ้ดูน่ากินตัดไส้กรอกอะไรเงี้ยพี่ชอบพี่ชอบมันโชว์เวทมนต์ให้ดูดีก็แบบมันโชว์เวทมนต์เลยประเด็นหลักๆเลยตัวควีนนี่เส้นเรื่องที่มันไปกับเจคอบอะพี่ชอบอยู่เหมือนกันที่แบบว่าเออมันแบบมันจะรักกันนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปเจอกันเห็นไหมควีนนี่มันกลับไปอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็จะสงสัยว่าเจคอบมึงจำได้เปล่าวะแต่ว่าเจคอบทำท่านี้นะจับหลังหูจับหลังหูที่มันโดนกัดจับหลังหูนี่ตอนจบใช่ไหมตอนจบจับหลังหูที่มันโดนกัดเนี่ยพูดไปถึงเจคอบเลยคืออารมณ์ของพี่คือเขาเหมือนเป็นเราอะใช่เขาเหมือนเราที่เป็นมนุษย์ที่แบบเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เราไม่รู้เรื่องเมจิกเฮียอะไรเลยแล้วเราเข้าไปอยู่ในเจคอบนั้นแล้วก็ไปมองโหเห็นยิ่งโอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้เฮียอะไรเนี่ยมึงวาร์ปได้มึงวาร์ปได้นะมึงวาร์ปได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องลบความจำตรงนั้นที่เรารู้หมดเลยอ่ะไอ้เฮียมันน่าเศร้านะเว้ยสัตว์มันน่าเศร้ามากสำหรับพี่แต่สุดท้ายก็แบบมีความคิดเฮียอะไรสักอย่างที่เหมือนกับจำได้เนาะมันมีเส้นเรื่องอยู่ที่พี่ชอบที่แบบว่าเฮ้ยกูอยากทำร้านขนมปังพี่มองว่าเป็นอะไรที่แบบยังไม่น่ารักว่ะมึงเป็นพนักงานอะไรพนักงานโรงงานโรงงานอาหารกระป๋องคือช่วงนั้นนี่ก็เขาเรียกว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยการทำงานโรงงานเนี่ยมันเป็นแบบคนต่ำๆอ่ะคนธรรมดาทั่วไปอ่ะต้องไปทำงานโรงงานเนี่ยทำเงี้ยอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านหรอกไอ้เฮียนี่ฝันอยากเปิดร้านขนมปังใช่ไหมมันก็เราก็จะเห็นว่าการเดินทางของมึงเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอยู่ซีนนึงที่มันเข้าไปในกล่องของพระเอกแล้วไปเจอสัตว์ประหลาดแย่ๆมากมายแล้วอะไรเงี้ยบอกโอ้เฮียเหมือนฝันเลยว่ะแต่คงไม่ใช่ฝันหรอกไอ้เฮียสมองกูคงคิดอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่อารมณ์มันเหมือนกับแม่ JK Rowling มึงแต่งเพื่อชมตัวเองอ่ะนึกออกไหมมึงฉลาดมากที่มึงคิดอย่างนี้ได้ JK Rowling พี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะฉลาดดีในการที่ตัวละครที่แบบว่ารู้ว่าที่ไม่ใช่ฝันกูแน่รู้ตัวเองไงรู้ตัวเองโง่โง่แบบนี้เนี่ยรู้ตัวเองอารมณ์เดียวกับไอ้ตรงที่พระเอกพูดนั่นแหละบอกคนเขารำคาญกูอยู่แล้วอะไรนั่นแหละรู้ตัวเองเหมือนกันสุดท้ายอารมณ์เหมือนกับว่าจำได้ที่แบบว่ามีทำขนมปังเป็นรูปแรดบ้างรูปเกี้ยอะไรบ้างรูปไอ้ตัวตุ่นอะไรบ้างอะไรงี้ส่วนตัวคิดว่าจำได้ไหมคิดว่าจำได้พี่มองว่ามันน่าจะจำไม่ได้มันน่าจะจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จำไม่ได้แล้วทั้งหมดแต่ว่ามันน่าจะแค่เหมือนกับว่าไอ้ตัวสัปดาห์เนี่ยมันคุ้นไหนวะมันเหมือนในฝันใช่แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในหัวกูน่ารักดีทำออกมาพี่มองว่าไอ้อ้วนเนี่ยไอ้เจคอบเนี่ยมันเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่แล้วใช่การที่ยิ้มให้ผู้หญิงที่มันก็น่าจะถูกชะตาแหละมันน่าจะอารมณ์แบบผู้หญิงมายิ้มไม่ผู้หญิงมายิ้มให้ไงใช่ใช่แต่ว่าคุ้นว่าน่ารักดียิ้มผมมองว่ามันเหมือนกับไอ้เนี่ยมันจำหน้าแต่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะมันต้องมีเหี้ยอะไรมาจุดประเด็นมันสักนิดนึงแล้วแบบฟึดขึ้นมาอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วอ่ะที่มันมาจบตรงเนี้ยตรงร้านในร้านเบเกอรี่เนี่ยใช่ไหมมันเหมือนจบบริบูรณ์แล้วว่าไปถูกไหมมันเหมือนแบบมึงได้เจอผู้หญิงแล้วนี่อารมณ์เหมือนภาคต่อไปมึงไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วอ่ะสำหรับพี่นะจบบริบูรณ์แล้วไม่ต้องมีเหี้ยอะไรเกี่ยวกับมึงก็ได้อะไรเงี้ยแต่อยากให้มีนะชอบไอ้ตัวเนี้ยตลกดีด้วยนั่นแหละไปถึงตัวเกรฟไม่รู้ว่ะเฉยๆอ่ะที่ไม่ได้แบบโฟกัสกับมันเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าแสดงดีแสดงใช้ได้แต่มันจะเสียดายอย่างนึงคือด้วยความที่มันคือจอห์นนี่เดฟคือถ้าเป็นพี่อยากจะให้เขาเป็นโคลินฟาเรลไปเลยโคลินฟาเรลเนี่ยทำยังไงก็ได้แสดงให้มันรู้สึกเหมือนจอห์นนี่เดฟนึกออกไหมให้มันดูมีสวักมีที่อะไรเหมือนจอห์นนี่เดฟเขายังเป็นโคลินฟาเรลเลยมันยังเป็นโคลินฟาเรลอยู่พอมันเฉลยขึ้นมาว่าสุดท้ายเนี่ยแกนเดอร์เวลคือจอห์นนี่เดฟเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีอิมแพคกับพี่มากสักเท่าไหร่นึกออกไหมความนึกออกไหมอารมณ์เหมือนกับมึงทำท่าเหมือนจอห์นนี่เดฟเลยพอมึงเฉลยหน้าขึ้นมาเจ๊แม่มใช้ได้อยู่แต่คนอาจจะมีคนเถียงอยู่อ๋อก็มันเข้าไปปลอมตัวเข้าไปอยู่ในบากุซ่าไงอะไรแต่พี่กับเห็นกับยิมนะว่ามันต้องดูภาวะด้วยของหนังตรงนั้นน่ะถ้ามึงจะเฉลยปิ๊บอย่างเงี้ยพี่มองว่าน่าจะให้มันมีบางช่วงด้วยที่ว่าเฮ้ยคนปลอมตัวก็จริงแต่มันก็มีบางช่วงที่อยู่กับเว้ยที่อาจจะไม่ต้องคีปมากบางช่วงที่อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องคีปมากมันมีช่วงโมเมนต์หลายโมเมนต์คือทุกอย่างที่หนังเห็นใช่ว่าตัวละครทุกตัวในหนังจะเห็นบางทีฉี่อยู่คนเดียวก็เป็นจอห์นนี่เดฟก็ได้มันก็น่าจะมีบ้างน่าจะมีโมเมนต์ไหนบ้างที่แสดงออกมาเป็นให้รู้ว่าแบบเฮ้ยคาแรคเตอร์มึงแปลกๆคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยพอไปจบจริงๆแล้วถ้าเป็นผมจะทำให้เนียนเลยตอนอยู่แบบในสัมภาษณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยกูมีสวักอะไรเหมือนจอห์นนี่เดฟอยู่แล้วมันก็จะดูเนียนเป็นธรรมชาติเลยพอมึงเฉลยหน้ามาปุ๊บโอ้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นที่ต้องปลอมคาแรคเตอร์ตัวเองใช่จริงๆแล้วเป็นจอห์นนี่เดฟปุ๊บเนี่ยกูเสียดายคอลินฟาเรลทันทีเลยนึกว่าอารมณ์เหมือนแบบแม่มึงไม่น่าจะมีแล้วภาคต่อไปก็ไม่เจอมึงอีกแล้วอะไรเงี้ยคอลินฟาเรลคนเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีภาค2ภาค3มึงที่แบบถึง5ภาคที่แบบว่าไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1ภาค2ภาค3ที่แบบว่ามันไปเจอคนที่แบบร่างจริงของคนที่เปลี่ยนหน้าอะไรงี้เหมือนกันไอ้แมดอายที่แบบมันไปเจอร่างจริงของคนที่นั่นจำไม่ได้มันมีลักษณะท่าทางของเก่าอยู่
ยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าตอนมันแปลงมันจะไปสวมบุคลิกเขาเลยไหมไม่แน่ใจจำไม่ได้เพราะว่าบุคลิกตัวจริงๆมันก่อนปลอมตัวมันจะแบบชอบเรียลิสต์จำได้แค่ว่าตัวละครไอ้จอห์นนี่เดฟเนี่ยมันแค่มีคำถามว่ากฎทั้งหมดที่นักเวทกำลังใช้อยู่เนี่ยมันเพื่อปกป้องตัวเราหรือเพื่อปกป้องไอ้โนเมดจะอยู่ซบซ้อนๆอย่างนี้เลยอารมณ์แกนเดเวลเนี่ยกับดับเบิลดอร์เนี่ยอารมณ์เหมือนกับโปรเฟสเซอร์เอ็กกับแมกนัสใช่เกมมีคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันสองคนนี่แบบมีแบบความคิดที่ต่างกันแต่ไม่เชิงว่าไม่ใช่คนเหี้ยซึ่งมันก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นไงอาจจะได้เห็นดับเบิลดอร์ตอนหนุ่มๆหนุ่มๆเพราะตัวไปนั่งดับหน้าเหมือนดอนนี่จูเนียตอนหนุ่มๆถ้าจะเห็นดับเบิลดอร์ตอนหนุ่มๆไงฟิววอร์ใช่ไหมเขาคงแคสคนใหม่ไรเหี้ยเขาคงแคสคนใหม่70ปีอ่ะหนวดสั้นหนวดประมาณนี้ไม่ยาวดับเบิลดอร์เป็นเกย์ใช่ไหมดับเบิลดอร์เป็นเกย์นี่แหละก็คืออาจจะกับจอนนี่เดฟนี่ไงอาจจะมีอาจจะมีแบบอะไรอย่างนี้อยู่เพราะเขาสนิทกันมากตั้งแต่เด็กแล้วสนิททั้งดวงสนิทด้านไหนไปดูภาคสองดีกว่ามีตัวอื่นอีกไหมที่อยากพูดถึงตัวเครเดนส์เป็นไงเครเดนส์รู้สึกว่าเขาดูก็เล็บก็ไม่รู้ดิความรู้สึกพี่คือมันคือเด็กเหรอพี่ถามความโดนทำโทษบ่อยๆต้องคือเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจพี่มองว่าบุคลิกเนี่ยถ้าพี่รู้สึกนะพี่รู้สึกว่าเขาอยากจะต้องการให้รู้สึกแค่ว่าเด็กคนเนี้ยมันเก็บกดคือไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยสังเกตว่าเวลายืนก็ต้องยืนหลังใครสักคนตลอดเวลาให้ออกมาพูดก็เอาไปยืนแจกใบปลิวมึงไปฆ่าสวด้วยนะแต่ว่าเก็บกดไงพอเก็บกดพอระเบิดปุ๊บน้ำพอชักว่าวทีนึงน้ำว่าวเก็บกดไงเก็บกดทะลุไอ้เหี้ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วมั้ยหมายถึงว่าไม่ใช่สมเหตุสมผลหมายถึงว่ามันก็พอดีกับคาแรคเตอร์ตรงนั้นแล้วมั้ยจริงๆแล้วถ้าไปขยายอะไรตรงนั้นมากน่าเบื่อแต่อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกคือไอ้ตัวไอ้นิ้วเนี่ยมันไม่ได้รู้จักอะไรกับเครเดนตอนช่วงสุดท้ายมันไม่ได้มีอิมแพคอะไรสำหรับผมมากมายมันไม่ได้แบบเห็นในผู้ชายคนเนี้ยไอ้ตัวพระเอกไอ้นิ้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสงสารอะไรมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงจะมีก็แต่นางเอกแล้วไปช่วยตอนสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอิมแพคมากแค่นั้นสำหรับผมแล้วจะทำมันก็ได้เออแต่เขาไม่ได้ทำแค่นั้นเพราะแต่ไม่อยากจะขยี้ตรงนั้นมากก็ได้ที่ว่าไปเพราะว่าอาจจะน่าเบื่อไปเล่นกับเรื่องสัตว์มันก็ฟุ้งพิงฟุ้งพิงดีแล้วใช่ก็ไปจงเจอทรงเจอสัตว์ที่อะไรก็สนุกกว่าใช่ไหมไปเรื่องเทคนิคเลยไหมเรื่องเทคนิคพีสัตว์ประหลาดก่อนเลย CG สัตว์ประหลาดเป็นไง CG สัตว์ประหลาดพี่มองว่าโอเคด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีพอมันแฟนตาซีปั๊บเนี่ยมันโอเคอยู่มันโอเคอยู่ความรู้สึกพี่คือทำไมอ่ะมันมีหลายๆตัวที่มันเป็น CG ล้วนแล้วมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรวะทำให้เราไม่ค่อยเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะไม่ค่อยอินเมอร์สเท่าไหร่นี่ก่อนแม่งดูแล้วแบบเอ้ยนั่นมันตัว CG ทั้งตัวเลยนี่อะไรงี้แต่พี่กับภาคเก่าๆนะมันมีการใช้แพคติเคิลผสมด้วยอย่างเช่นตัวเอลตัวเหี้ยอะไรนี่ก่อนแม่งมันก็จะมีแพคติเคิลอยู่เราก็จะพอรู้สึกได้ว่าเออสามารถจับต้องได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ด้วยความเป็นแฟนตาซีขนาดนี้มันก็ไม่อะไรมากหรอกแค่ตั้งคำถามนะว่ามันอาจจะไม่ต้องสมจริงมากมายหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่างานไม่เนียนเนี่ยถ้าเจาะลึกขนาดนั้นอ่ะมันก็มันก็มีส่วนแหละว่าที่เฮ้ยมันดูแปลกตาไปบ้างทำให้เราเชื่อได้ยากไปบ้างพูดถึงตรงนี้ดีกว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งใหญ่ๆที่ลงไปในกล่องครั้งแรกแล้วไอ้ตัวจอห์นนี่เดฟลงไปด้วยพระเอกจะหันกล้องสังเกตหลายๆทัศน์อ่ะมันจะแค่หันกล้องปรับบรรยากาศเปลี่ยนหันกล้องที่เปลี่ยนหันกล้องที่เปลี่ยนเจคอบอยู่ในกระเป๋าแล้วจอห์นนี่เดฟงงกูงงเลยจอห์นนี่เดฟลงกระเป๋าเจคอบตามลงไปตอนไหนวะจอห์นนี่เดฟลงกระเป๋าดิชันมาเนี่ยกูนึกมันลงตอนไหนว่ากูเจ๊ขอบเจ๊ขอบพูดผิดพี่รู้สึกว่ามันมีฉากนึงที่แบบเหมือนเขาเห็นถ้าชัดไม่ใช่เขาไม่พี่เข้าใจพี่ชอบอยู่ความรู้สึกมันเหมือนมึงอยู่ในนั้นหลายวันแล้วอ่ะเพราะว่ามันไปแบบโอ้มันเหมือนกับมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเยอะที่พี่จะบอกก็คือว่าไม่ได้จะบอกว่าหลายวันจะบอกว่าเขาพยายามเปลี่ยนเนียนๆมันมีอยู่บางซีนที่ตรงเนี้ยเป็นทะเลทรายเลยนะหันมาฟ้าเข้าไปข้างในออกมามืดเลยอะไรเงี้ยใช่เนี่ยความรู้สึกกูเหมือนเนี่ยที่แม่มันเหมือนกับประมวลภาพอ่ะมันเหมือนกับเวลามึงผ่านไปเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยมึงด้วยความที่ในกระเป๋าเนี่ยพี่มองว่ามันอยากจะให้ดูเป็นเฮ้ยสวนสัตว์เว้ยอ้ออย่างนึงไอ้นกตัวเนี้ยด้วยความที่เขาแบบว่านกหลายอย่างรู้แล้วว่ายิ้มรู้สึกยังไงใช่ถ้าพี่ได้โจทย์นี่มาเนี่ยนึกภาพว่าไอ้นกพวกเนี้ยขนมันต้องวาวไอ้งูเหมือนกันงูเหมือนกันขนมันต้องวาวขนมันเป็นเพชรที่มันพูดอยู่ไงต้องโดนฆ่าเพื่อจะเอาขนเอาเป็ดของมันอ่ะมันเลยยากเพราะว่าบนโลกมนุษย์มันไม่มีสัตว์อะไรที่มันมีความวาวขนาดนี้แม้แต่งูอ่ะงูหลามอ่ะที่เราเห็นตัววาวๆยังไม่มันขนาดนี้เฮ้ยแต่งูบาซิลิกภาคแรกมึงได้ดูมั้ยนั่นเป็นแพท
ติเคิลนะแล้วมีผสม CG เข้าไปใช่ไงพี่ถึงบอกว่าอันเนี้ยมันเลยอาจจะทำให้ดูแปลกตาสำหรับผมไม่ชอบเท่าไหร่รู้สึกว่า CG สัตว์พวกเนี้ยตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยผมเข้าใจอยู่ผมมันเร็วเหี้ยอะไรพวกเนี้ยเออ CG ได้แต่บางอย่างมันก็ต้องใช้ผสมเอารู้สึกพี่แค่นั้นเองแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยพวกนี้มันแบบมันดูไม่จริงแล้วมันดูเป็นแบบ CG ล้วนๆมันเลยดูเป็นแบบว่าเหมือนการ์ตูนเมื่อกี้พูดค้างไว้ตอนที่แทนอย่างเงี้ยพี่มองว่าเขาใช้กรีนไปเลยแล้วคราวเนี้ยก็จะคัดอะไรออกก็จะง่ายแล้วเคยเห็นหน้าเบื้องหลังที่แบบว่าเล่นไอ้บ้านข้างในอ่ะเซตไว้จริงๆแต่เซตไว้แค่บ้านตรงนี้หันกล้องออกไปปั๊บนี่เป็นกรีนแล้วแล้วเขาก็จะมาร์กกรีนเนี่ยเขาจะมาร์กที่ใช้สีอ่อนทำแบ็กกราวด์แล้วจะมีพอยต์ไอ้พอยต์พวกเนี้ยถ้าเวลาใครเคยดูเบื้องหลังอ่ะเขาจะเพื่อให้รู้ถึงตีบเวลากล้องมันแพนไปอ่ะมันจะไม่หน้าตรงนี้ต่อเวลากล้องมันเงยนิดเงยหน่อยมันจะได้รู้ว่าเนี่ยด้านขนานอ่ะมันคืออย่างนี้เวลาแท็กในโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นเองสุดท้ายมันกรีนหมดแหละตรงนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรแต่ชอบนะดีไซน์สับหลาดเนี่ยเออแต่ละตัวนะมันมีเสือไอ้นี่นะเสือที่เออมันมีแบบที่พองอะไรเงี้ยมันสิงโตมีเหี้ยอะไรมันมีตัวนึงก็น่ารักดีที่ไอ้เจคอบให้อาหารอ่ะติดโตยแล้วมันก็ปิ๊ด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 อ๋อที่ใสๆอ่ะที่มันตาโตก็น่ารักดีใช่ไหมไอ้ควันบ้างปีศาจควันจากเรื่องลอสพี่ท็อปคิดว่าไงบ้างไอ้ควันตรงนั้นเฉยๆว่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ติเคิลไม่ใช่แพตติเคิลนะเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลคือมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วไอ้พาร์ติเคิลเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของการทำเอฟเฟกต์ควายเอฟเฟกต์ควันเอฟเฟกต์ไฟควันหรือหมอกหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันจับต้องไม่ได้อะไม่ใช่จับต้องไม่ได้ดิอะไรที่มันเป็นแบบมันพลิ้วๆอ่ะตาซานเนอะที่มันเป็นไฟหมอกควันอะไรเงี้ยจับต้องไม่ได้โลเกียพวกสายโลเกียทั้งหลายเนี่ยมันตั้งต้นมาจากเอฟเฟกต์คอมพิวเตอร์เขาเรียกพาร์ติเคิลพี่มองว่ามันเป็นหลายๆครั้งพอยิ้มพูดเงี้ยพี่รู้แล้วเว้ยเรื่องเนี้ยเขาบกพร่องทางด้านเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์เรื่องแสงและเงาของ CG กับคนจริง อันนี้ยกตัวอย่างเดฟพูตัวที่เป็นเหล็กอะคอลอสซัสอย่างยกตัวอย่างได้เลยตัวคอลอสซัสเนี่ยมันเป็นมีความเงาเหมือนกันนี่พี่ยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดไอ้ตัวนั้นเราก็ดูเงานะแล้วดูจริงไหมจริงเวลาถ่ายใครเห็นเบื้องหลังบ้างมันจะมีคนคนนึงถือลูกเงินอะถือเพื่ออะไรรู้ไหมอันเนี้ยถือเพื่อวัดความเงางามว่าถ้าไอ้ความเงาไอ้ตรงเนี้ยอยู่ในสถานที่จริงอะมันจะเป็นยังไงมันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้คนทำซีจีแล้วปกติแล้วเนี่ยไอตัวความเงาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตัวแท็กอยู่ที่ลูกนี้ด้วยก็คือไว้แท็กได้ด้วยว่าไอตัวคอลอสซัสเนี่ยอยู่ตรงไหนพี่มองว่าการทำงานมันไม่ได้ละเอียดอาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขั้นนั้นไงด้วยความที่ถ่ายในกรีนสกรีนด้วยการถ่ายกรีนสกรีนเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้บกพร่องในเรื่องนึงคือการถ่ายในกรีนสกรีนมันถ่ายในสตูด้วยแล้วพอถ่ายในสตูปั๊บเนี่ยแสงไม่จริงพอแสงไม่จริงเราต้องจัดแสงให้ดูจริงคิดหนึ่งตลบแล้วรีเฟกต้องจริงด้วยหนังเรื่องนี้หลายๆอย่างมันเลยรีเฟกไม่จริงรีเฟกแปลกๆนกแปลกๆมันรีเฟกเหมือนรีเฟกเกมพูดได้เลยอ่ะรีเฟกแบบเนี่ยความรู้สึกมันเกมอ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นพอมาถามไอ้เงาดำๆเนี่ยยิ่งยากกว่านกนั่นไปอีกอ่ะยากคือไม่ใช่ถามยากแต่ทำยังไงให้มันเชื่อว่านี่คือควันน่ะดูแล้วพี่ก็ไม่เชื่อว่ามันคือควันนะ มันคือเหมือนไฟก็ไม่ใช่เหมือนพาร์ติเคิลมันออฟสคูลโลไงออฟสคูลโลคิดไว้ว่าถ้าหนวดดำมาเป็นไลฟ์แอคชั่นก็จะมีพลังแบบนี้แหละสาสารสีดำออฟสคูลโลแต่ถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยหนวดดำนี่ต้องเป็นโอ้คิดยากกันนะไม่ใช่ควันนะมันเป็นหลุมดำอ่ะมีแบ็คโฮลไหมมันมีแบ็คโฮลเนี่ยมันลดตักเขาเรียกไม่โค้งไม่แก้ด้วยไปให้คะแนนดีกว่าเรื่องนี้พี่ชอบรู้สึกแล้วยังไงนะนี่อะไรยังไงอะไรเรียกองค์ไงไม่เกี่ยวพูดไม่รู้ว่าจะถามว่าอะไรจะไปยินกูก็งงอย่างที่บอกตอนแรกชอบเซตติ้งในยุคโบราณยุคพีเรียดแล้วก็ชอบตัวละครพระเอกมันดูลึกลับจนนาทีสุดท้ายเลยกูแทบจะไม่รู้เลยมึงคือใครอาจจะไปรุ่นภาค2ชอบ CG ด้วยแหละ CG สัตว์ประหลาดอย่างที่น่ารักดีนะน่ารักดีมันดูคิ้วไปดีอ่ะน่ารักดีกับ CG ดีนี่แยกกันก่อนนะแยกกันก่อนนะน่ารักนี่คือดีไซน์น่ารักดีนี่คือมันทําออกมาเป็นดีไซน์ดีด้วยความเป็นแฟนตาซีที่ทําบอกมันไหลลื่นไปคือที่พี่ชอบมันทั้งหมดมันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือว่ามันดูยังไม่ค่อยมีจุดประสงค์หลักๆเท่าไหร่ค่อยหลักๆเลยยังไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะเจ๋งมากอ่ะมันดีมันสนุกดีแต่มันยังไม่ถึงกับว้าวไม่ถึงขนาดนั้นเลยให้ที่ 7.5 ครับอ
ไม่พยายามไม่ทับกันเลยเขาจะได้แยกออกว่าเสียงตบมือนี่ของพี่ท็อปเสียงนู้นของพี่ยิ้มเสียงมือพี่พีครับเย้ถ้ากูตบอย่างนี้จะได้ยินไหมครับโอเคพี่ส่วนตัวพี่ดูได้ไม่ถึงกับปลื้มสิ่งที่ชอบคือชอบตัวเจคอบพี่มองว่าเขาฉลาดเล่าแล้วจบสวยสวยมากซึ้งด้วยซึ้งมากไอ้เนี่ยพระเอกใช่เพราะว่าส่วนตัวไอ้รู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลดเมนอะเอ็ดดี้เลดเมนเออเอ็ดดี้อะไอ้แต่นิ้วมือเรียกนิ้วเนี่ยเออนิ้วไม่จำได้แต่มันเลดเมนไงมันคล้ายๆมัดเวนคุณต้องฟังมัดเวนแล้วมันสะกดคล้ายๆกันเลดเมนครับมันมานั่งอยู่ตรงสมรภูมิอะไรตัวอย่างไม่จะบอกว่าคืออาจจะติดเฉยๆคือไม่ได้หลอกชอบเรื่องต่อไปที่แล้วเขามากกว่าไงเขาเล่นเป็นกระเทยเล่นเป็นตุ๊ดเป็นนักแสดงที่เยี่ยมแม่นสตีนเล่นเป็นสตีเป็นฮอว์กินด้วยนะที่ใช่เล่นเรื่องนั้นได้ออสการ์ด้วยแล้วมาเล่นเดนิสเกิลอีกก็ได้นอมินีไปนั่นแหละได้เข้าชิงตอนเดนิสเกิลหูยเชื่อเล่นดีมากแล้วก็ไปเล่นเฮี้ยเรื่องจูปิเตอร์เซเดนเล่นด้วยเหรอเออเดี๋ยวไปดูนั่นแหละเล่นเป็นตัวร้ายหลักเลยโอ้ยาเลยมาดูเรื่องนี้ก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตานิ้วเนี่ยก็เลยแบบเออมันเขาก็ดีอยู่แล้วแหละมันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วของเขาอยู่แล้วแหละพี่ก็เลยชอบตัวเจคอบมากกว่าด้วยผลลัพธ์ด้วยอะไรแล้วส่วนตัวความแฟนตาซีถามว่าสนุกไหมดีไหมเป็นหนังแฟนตาซีอีกเรื่องนึงที่พี่มองว่ามันไม่ใช่แฟนตาซีที่ดีไม่ใช่หนังแฟนตาซีที่ดีแต่ดูได้น่ารักเออน่ารักดีกูยังรู้สึกเลยว่าถ้ามีแบบไดโอราม่าแล้วมีสวนสัตว์อ่ะกูก็คงจะอยากได้มั้งเอามางั้นให้ที่ 7.5 คะแนนแล้วกันคุณเหนื่อยคะแนนที่ชอบอยู่ก็ได้ลุ้นกันถ้าเกินคิดอยู่ไงว่า8 7.5 นึกว่าลุ้นผลหวยจริงๆหนังเรื่องนี้บอกตรงว่าสนุกมันดูสนุกอะดูครอบครัวดูอะไรงี้ได้แต่ถ้าผมมองว่าถ้าเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยมันก็เป็นหนังที่โอเคนะคือภาคแรกเนี่ยโอเคแต่สำหรับผมแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันดีในตัวมันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้พยายามจะปูภาค2อะไรมากมายเออไม่ได้แบบโอ้ไม่รู้เหี้ยอะไรเลยต้องไปดูภาค2อย่างเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็สนุกในตัวของมันพี่ไม่ชอบแบบนี้เลยไอแบบไม่รู้เหี้ยอะไรต้องไปดูภาค2พูดตามตรงเลยเหมือนตอนเดธโน้ตไม่ได้ว่าแฟนๆไม่ได้ว่าพี่น้องทุกคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันมีนิวเอจมันมีก่อนหน้านี้นะพี่อยากจะถามว่าแล้วนะตอนนี้ล่ะจำเป็นไหมแล้วนะตอนนี้ล่ะคือยังไงคือกูจำเป็นต้องไปดูตรงนู้นให้ตรงนี้ make sense เหรออะไรที่มันไม่ใช่มึงต้องการจะขายของมึงต้องการจะกินข้าวไม่ได้ร้านกูมึงต้องไปกินร้านนู้นก่อนอยากกินขนาดไหนก็ไม่ได้มึงต้องไปกินร้านนู้นก่อนจำเป็นไหมกูอยากกินตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันจำเป็นเหรอวะขายของจับเลยอย่างนั้นนี่แหละเนื้อเรื่องอยากขายของมากเกินไปอย่างนั้นตรงเนี้ยผมว่าโอเคแล้วเนื้อเรื่องอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีหลายช่วงที่มันสามารถตัดออกไปได้โดยที่มันไม่เฮิร์ตอะไรกับเนื้อเรื่องเลยอ่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดลบสำหรับผมพอสมควรเหมือนกันไม่ได้ขัดนะว่าโอ้อย่างนี้แสดงว่าหนังมึงก็ไม่สนุกก็ดีแสดงว่ามึงต้องมีสาระตลอดเลยใช่ไหมไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยหลายๆซีเนี่ยผมมองว่ามันดูการ์ตูนไปหน่อยอย่างเช่นไปสะบัดตูดที่อะไรกับตัวแรดอะไรพวกนั้นมันก็ดูแบบตอนแสดงมึงอายไหมเนี่ยอะไรเงี้ยความรู้สึกกลัวส่วนตัวพี่ก็เฉยๆไงตอนสะบัดตูดนะที่บอกชอบแรดเพราะว่าชอบตัวแรดอะชอบโมเมนต์มันอะเข้าใจชอบแอคชั่นชอบอะไรตรงนั้นไงสำหรับผมแล้วถ้ามองในเรื่องแง่การเล่าเรื่องการอะไรเงี้ยมันอยู่ที่แรดเอาเข่าจิ้มกูไม่นึกว่าแรดจะทำกันได้นะจิ้มต้นไม้ตึ๊บแล้วจิ้มแรดระเบิดปล่อยไม่ปังเอาเข่าด้วยนะที่มึงพูดตะกี้เข่าใช่ไงเข่าจิ้มมึงพูดว่าเข่าตะกี้อ๋อเข่าแล้วมันเรียกว่าเอาเข่าเอาเข่าจิ้มไอ้ที่หัวมันเข้าไปซึ่งผมมองว่ามันสนุกดีแหละแต่ว่าถ้าให้เทียบกับตอนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ผมว่ายังว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีความรู้สึกที่เราตื่นเต้นเราอะไรมากกว่านี้ตอนนี้อย่างที่พี่พูดนะก็ถูกนะที่แบบว่าตัวละครมันแค่พระเอกมาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆในนิวยอร์กประมาณนั้นเลยจริงๆพระเอกแค่อยากเอาสัตว์มาปล่อยเองนะใช่อารมณ์คือกูอยากเอานกมาปล่อยเฉยๆมาปล่อยนกกูจะมาทำบุญเฉยๆนึกออกไหมแล้วพวกมึงมายุ่งอะไรกับกูเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเขาจะทำอีก4ภาคเนี่ยเป็น5ภาคก็รอดูแล้วกันจะเป็นไงแต่เรื่องนี้สำหรับผมแล้วผมให้ที่7คะแนนพี่พูดไปเลยว่าจั่วไอ้ตาแจ็คแบ็กคือเจคอบไอ้ตาเจคอบไม่หนักมากพี่ว่าภาค2ก็น่าจะเห็นว่าอยากให้มีแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเรื่องคู่เนี่ยจบไปแล้วมันเหมือนจบมันเหมือนจบแล้วคือไม่ต้องมายุ่งก็ได้แล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาจั่วหนักหมายถึงเขาเน้นเกินอ่ะเน้นจนรู้สึกว่าต้องการจะสร้างให้คนติดหรือเปล่าติดตัวโจ๊กในหนังหลายๆเรื่องพยายามดันตัวโจ๊กให้คนไม่จะลองดูว่ากระแสคนเนี่ยชอบไหมถ้าตัวนี้ชอบกูเอากลับมาก็แล้วแต่กูนี่กูจะเจียนยังไงก็ได้ก็เรื่องกูนี่อะไร
อาจจะเอามาอย่างเชิงไงว่าถ้าคนชอบตัวนี้ติดเขาแสดงเรื่องไอ้พวกแบบหนังตลกตลกเยอะนะจำได้ไหมเรื่องดอทบอลมั้งรู้สึกเคยดูดอทบอลเคยดูดอทบอลเคยดูไอ้เช่นนี่แสดงไอ้ล้วนเนี่ยรู้สึกเฮ้ยดอทบอลหรือว่าไอ้ปิงปอง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 ดอทบอลอันดัมเชนเลอร์หรือเปล่าจำไม่ผิดจำไม่ได้จำไม่ได้ปิงปองอ่ะที่ไปตีแข่งปิงปองในจีนในที่อะไรที่อารมณ์เหมือนตลกตลกบ้าเออเรื่องนี้เป็นวงทัวร์อะไรนั่นแหละใช่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 นั่นแหละปิงปองพูดถึงปิงปองมันมีมังงะเรื่องนึงเว้ยกิมมิกมันคือลอลเบดคนไทยยิ้มพอพูดถึงลอลเบดอะไรแอร์แอร์อะไรสักอย่างลอลเบดแล้วทั้งเรื่องเนี่ยคือลอลเบดของโลกอ่ะมันจะมีลอลเบดติดเจ็ตลอลเบดที่อะไรแล้วมีการฆ่ากันก่อนจะฆ่ากันต้องมาแข่งลอลเบดกันก่อนนะเกียร์ป่ะน่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีฆ่าด้วยมีฆ่ากันทุกคนก็จะมีแบบว่าเฮ้ยฉันอ้วนๆเว้ยไอ้ตัวนี้ก็ฉายารถถังอะไรเงี้ยแล้วขี่ลอลเบดแล้วมึงจับไล่จับสักอย่างไงลอลเบดนึกถึงเลยว่ามันแบบกิมมิกมันดูแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเป็นไงบ้างฝากเขาหน่อยครับฝากเขาหน่อยเพจ XC Entertainment YouTube นอนหนังรีวิวเสิร์ชเลยก็เจอเหมือนกันครับผมแล้วก็เพจ XC Entertainment ใน Facebook มีอยู่ครับแล้วก็จะมีมุกฮาๆอะไรแบบนี้มาคิดว่าเขาจะเข้าใจไหมเข้าใจดิเออนอนหนังรีวิวเสิร์ชไปและล่าสุดเราอยากจะมีไอ้เหี้ยที่ดึงเกิดเสร็จแล้วนั่นนอนหนังฟังก็ไปดูดูกันยังดูกันหรือยังกลับไปดูได้แล้วมันมาแล้วแต่ว่าต้องขอโทษด้วยว่าเสียงมันตอนนั้นคือเรายังไม่มีเครื่องอัดเสียงใช่ใช่เราใช้เสียงจากกล้องเลยคือด้วยความที่เราอยากทำมากแล้วก็ตอนนั้นอะสาเหตุที่ถ่ายกันช้าเพราะว่าเราตัดสินใจกันว่าจะรอให้มีเครื่องอัดเสียงก่อนแต่ตัดสินใจว่าไม่ต้องรอก็ได้ถ้ารอนานแน่ก็เลยถ่ายเพราะว่าเพิ่งมีเลยซ้ำไปเนี่ยไม่มีเครื่องอัดเสียงเพราะเครื่องอัดเสียงเพิ่งมีไม่นานเลยด้วยก็เลยเออถ่ายไปก่อนเสียงมันก็เลยไม่ดีเวลาออกเอาท์ดอร์จะยิ่งแย่เลยแต่ก็ลองดูแล้วกันชอบไม่ชอบยังไงถ้าอยากให้มีเทปต่อไปไหมหรือเสนอก็ได้ไอเดียเรื่องอะไรไฟไฟกับอะไรบางทีอยากให้ใครอยู่ทีมไหนอยากให้ใครทำอะไรถ้ามุดอยากให้เจมกับมาก็ไปโพสเฟซบุ๊กมันเยอะๆตามไปเม้นเฟซบุ๊กมันสักร้อยไม่เสใส่เฟซบุ๊กมันเออจริงต้องไปเพราะว่าขนาดพวกกูยังติดต่อมันไม่ได้เลยถ้าใครนี่ฝังถึงนี้เลยถ้าใครติดต่อไอ้เจมได้บอกด้วยว่าพี่ท็อปพี่ยิมคิดถึงติดต่อไม่ได้จริงโทรศัพท์ไม่รับคือติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้ถ้าแฟนๆคนไหนติดต่อเจมได้ฝากบอกด้วยฝากให้น้องๆไปถล่มไปถล่มไปเจมเพราะว่าพวกกูก็ติดต่อไม่ได้อย่ามาบอกคิดถึงพี่เจมไปคิดถึงมันใน Facebook กูติดต่อไม่ได้เหมือนกันฝากไปแค่นี้นะยังไงก็ Subscribe ไปด้วยข้างล่างตอนนี้มันมีนี่แล้วมันมีระฆังอยู่ข้างตรงปุ่ม Subscribe กดเข้าไปตรงระฆังคราวนี้เวลาเราโพสต์อะไรมันจะขึ้นเตือนเหมือนกับ Facebook ขึ้นตรงเตือนตรงมุมจอแล้วกดระฆังด้วยมันเพิ่งมาใหม่ลองกดลองไปเล่นดูได้กดระฆังไว้นะขวาบนนะขวาบนใช่ไหมอะไรขวาบนที่อะไรมึงกูบอกไปเลยข้างสไครป์ข้างสไครป์มันจะมีปุ่มระฆังรูประฆังอยู่มันเป็น notification นั่นแหละนั่นแหละนะกูกลายเป็นคนมึนอีกแล้วเนี่ยอย่าว่ากูคือกูจะสวยๆอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสมองนิดนึงจริงๆเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงการว่าตัวถามมาก็ได้จริงๆแล้วอันหมอเม้งหมอเม้งหมอเม้งแล้วถึงเวลาหมอเม้งหมอเม้งแล้วจริงๆได้ไหมคือที่มันมึนเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่เพราะแพ้ยาอ๋อแพ้ยาถึงเวลาอันหมอเม้งหมอเม้งแล้วสวัสดีหมอเม้งไปเถอะนะฝากบอกเจมด้วยนะฝากบอกเจมด้วย